คิวอยู่แต่ว่าแค่พูดจารุลีนี่สิลำบากแต่ก็อยากเที่ยวโอ้ย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 สวัสดีค่ะช่องตาทอมยายมาคลิปนี้จะพาไปชมเขาขนาบน้ำพี่น้องไปเบิ่งถ้ำมนุษย์ยุคหินนี่คือแม่น้ำกระบี่ค่ะเฮาอยู่ที่จังหวัดกระบี่ตอนนี้พาเบิ่งกินลมชมวิวไปเรื่อยๆค่ะสิพาไปเบิ่งเขาขนาบน้ำค่ะอยู่ข้างในจะมีถ้ำจะพาขึ้นไปเบิ่งถ้ำน้ำเบิ่งเขาขนาบน้ำกระบี่พี่น้องงามงามกระบี่อยู่ในตัวจังหวัดนี้แล้วพี่น้องเที่ยวไงมีถ้ำด้วยเห็นน้องเขาบอกว่ามีถ้ำอยู่ข้างบนมีกระดูกคนโบราณอยู่ข้างบนด้วยโอ้ยคือเขาขนาบน้ำจังหวัดกระบี่พาทุกคนมาเที่ยวกระบี่ Want to go in the cave bus? I'll sit here. Yeah, you here. What's that? You here. You cannot walk.นี่คือเขาขนาบน้ำเขาขึ้นเขาพาขึ้นมาข้างบนเนาะนี่คือรูปร่างเขางามได้พี่น้องคือทำนี่ไหมเห็นว่ามีกระดูกมนุษย์โบราณอยู่ข้างบนเดี๋ยวพาไปเบิ่งหมกนี่งามเขียนว่าอะไรอะถ้ำค้างคาวถ้ำค้างคาวมันเป็นถ้ำค้างคาวมึงเนี่ยเมืองเขาอีกด้านหนึ่งนี่เอามาด้านขวามือเขาขนาบน้ำอันนี้ทางขึ้นโอ้ชันเดะเลยจะไหวไหมเนี่ย
ึ้นไหวไหมเนี่ยดูทางขึ้นชันเดะเลยพี่น้องบึงข้างในจะมีจะขุดพบกระดูกคนโบราณอยู่ในถ้ำเนี่ยปาดกระดูกคนโบราณสมัยเก่ายังใหญ่เลยเบิ่งนี่อันนี้คนอันนี้กระดูกปาดเขาขนามน้ำได้รับประกาศเป็นแหล่งทางโบราณคดีระหว่างปีพ.ศ. 2512ถึง 2517ซึ่งกรมศิลปากรได้เข้ามาสำรวจทางโบราณคดีพบร่องรอยหลักฐานมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นขวานหินเศษภาชนะดินเผาเครื่องมือหินต่างๆนอกจากนี้ยังพบพระพิมพ์ดินดิบในถ้ำเขาขนาบน้ำเป็นพระพิมพ์ดินดิบที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการพบในประเทศไทยต่อมาในปีพ.ศ. 2532ศาสตราจารย์ดักลาสดีแอนเดอร์สันได้พบหลักฐานทางโบราณคดีขวานหินตัดภาชนะดินเผาประเภทหม้อสามขาฟันสัตว์และเครื่องมือสเก็ตหินอายุของแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาขนาดน้ำนั้นเริ่มจากยุคหินกลางต่อเนื่องจนถึงยุคประวัติศาสตร์ว่ามีคนเลยพี่น้องว่ากล้าขึ้นไปไหมว่าเห็นมีคนเลยคนลงไปหรอกกุมเมืองใดเนี่ยทางขึ้นปะเมืองทางขึ้นว่าธรรมดานี่คือเขาอีกด้านหนึ่งเขาขนาบน้ำงามพี่น้องไปเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนลุงจะพาขึ้นไปขึ้นไปคนเดียวบ่บ่กล้าขึ้นไปหรอกพี่น้องป่ะลุงพาขึ้นไปข้างบนขอขึ้นไปเยี่ยมชมหน่อยนะคะสันเดะเลยพี่น้องป่ะเดี๋ยวหนูขึ้นไปก่อนนะคุณลุงเดี๋ยวหนูขึ้นก่อนค่อยๆขึ้นถ้าทางหนูจะขึ้นไม่ได้ไวค่อยๆขึ้นคุณลุงจะพาขึ้นบันได57ชั้นเท่าไหร่นะคะ57ขั้นบันได57ขั้นพี่น้องทำเมื่อปี52ทำเมื่อปี52สมัยก่อนขึ้นยังไงคะสมัยก่อนขึ้นทางบันไดนู้นอ๋อที่เป็นบันไดไม้เหรอคะจ้ะข้างในอากาศเย็นกันนะคะลมเย็นก็จะมีลมทะลุผ่านแต่ว่ามันมีอุโมงค์ใช่ไหมคะมาดูมีอุโมงค์ทะลุหากันเลยทำให้มีลมผ่านอันนี้เขาเรียกถ้ำอะไรคะคุณลุงอ๋อถ้ำเขาขนาบน้ำนี่แหละเป็นชื่อของเขาแหละนี่คือบันไดเมื่อกี้จ้ะออกทางนี้จ้ะอ๋อที่บันไดไม้ใช่ไหมคะจ้ะอ๋อบันไดไม้จ้ะเราจะมาดูเราไปเที่ยวก่อนจ้ะค่ะวนโอ้ยนี่คือถ้ำเขาขนาบน้ำสองสามเขาก่อนจ้ะค่ะว่าเรือที่ดีนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นรูปหมาจูนั่นเนี่ยอ๋อรูปหมาจูอันนี้ก็รูปจระเข้เหมือนค่ะอันนี้ก็เป็นรูปเชิดสิงโตอ๋ออันนี้เป็นรูปเชิดสิงโตค่ะอันนี้พาไปดูเรื่อย
นี่ก็เป็นมนุษย์ถ้ำนั่งอยู่จ้ะอ๋อเป็นมนุษย์ถ้ำทำภาพจำลองให้เราได้รู้จ้ะอ๋อทำภาพจำลองให้เราได้รู้ว่ามนุษย์สามจำพวกที่อยู่ในถ้ำนี้จ้ะค่ะมีจำพวกอะไรมั่งคะเป็นรุ่นจ้ะรุ่นไดโนเสาร์อ๋อรุ่นนี้เป็นรุ่นไดโนเสาร์นี่ไงมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดโอ้นี่จะของจริงที่เขาเก็บได้อ๋อนี่คือของจริงเราได้ชมโอ้ของจริงแล้วก็เขียนไว้ด้วยจ้ะประวัติเนาะอ๋อดูควันซี่ไหนซี่ไหนก็บอกไว้หมดอันดับที่เท่าไหร่อ๋ออันนี้คือของจริงที่เก็บไว้โอ้ดูฟันไม่ใช่เล่มเล็กๆเลยเนาะนี่ถ่ายรูปมองได้เลยโอ้มองสวยจ้ะนี่คือปากอุโมงค์ปากป่องปองเลยโอ้สวยๆอันนี้คือรูปโอ้ยคนดึกดำบรรพ์อือใหญ่มากนี่จะรูปอุโมงค์โอ้รูปอุโมงค์สวยสวยอันนี้ก็เป็นหินขาดจ้ะใครนี่อ๋อหินขาดมันก็ตัดด้วยมีดเลยอันนั้นจะเป็นหินเออเหมือนเขาตัดด้วยมีดเพราะว่าเขาเป็นขาดเลยจ้ะขาดเลยเนาะขาดออกจากกันเลยแล้วมันเรียบเลยเนาะค่ะขาดเรียบขาดเสมอเลยโอ้แสดงว่าเขาต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีมากมากเลยใช่จ้ะตอนแผ่นดินไหวหินก็กระล่างหนักขาดลงมาลูกเดียวเลยคะเพราะนั้นตะกอนเมื่อก่อนจะเป็นช่วงฤดูแล้งค่ะพอเป็นหน้าฝนมาจ่ายต่อกันแต่ว่ามันไม่ทันเองพอแผ่นดินไหวมันก็ขาดลงไม่ได้จ้ะอ๋อพอแผ่นดินไหวมันก็ขาดเพราะข้างล่างเมื่อก่อนมันอยู่กับอย่างนี้ค่ะพอจะล้างมันขาดลงต่ำอยู่อย่างนี้เลยค่ะโอ้แสดงว่าขยับลงเรื่อยขยับลงเลยถ้าเกิดแผ่นดินไหวก็จะขยับเรื่อยมันมีข้างล่างมีโคลนเป็นโคลนอยู่จ้ะแล้วก็เดี๋ยวหนูดูถ่ายรูปคนโบราณก่อนนี่คือรูปคนโบราณใหญ่มากโอ้โหผมว่ารุ่นไดโนเสาร์รุ่นไดโนเสาร์เลยนะคะแล้วมีงูเหรอคะพันไว้น่ะมันต่อสู้ด้วยงูนี่เป็นประวัติของเมืองกระบี่จ้ะเหรอคะที่เขาชื่อว่ากระบี่เพราะว่าดาบสองเล่มของพวกนี้นะจ๊ะคนฝั่งนี้กับฝั่งนู้นทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงใส่กระรบไปรบมาดาบสองเล่มกระเด็นไปหมดแต่เขามาอยู่ในถ้ำมาเจองูมัดขอตาแต่ดาบสองเล่มไปไหนกระบี่น้อยกระบี่ใหญ่อ๋อเป็นสองอันนี้เป็นของกระบี่เลยจ้ะเป็นประวัติของกระบี่ใหญ่มากซี่โครงใหญ่มากโอ้จะไม่ดันได้ยังไงเนาะว่ามาได้เลยจ้ามาได้เลยค่ะไปทางไหนอีกคะคุณลุงไปทางไหนได้อีกนี่คือถ้ำค่ะนี่คือถ้ำอันนี้คือทางเรามาค่ะอันนั้นอ๋อมีเชือกปีนขึ้นไปดูข้างบนใช่ไหมคะโอ้ยไม่มันแข็งแรงนะจะปีนขึ้นไปได้เนาะค่อยๆลูกสมัยก่อนจะมีมนุษย์อยู่ในถ้ำนี้อ๋อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเขาก็เข้ามาอยู่ในนี้อ๋อเอามาตั้งฐานทัพอยู่ค่ะโอ้เขามาตั้งฐานทัพอยู่ในนี้ค่ะพอความน้ำหนักมันมากเกินค่ะต้านไม่อยู่ฝั่งนู้นก็ไม่ยอมลงฝั่งนี้เลยขาดท่อนพอดีผมตอนนั้นผมจินตนาการว่ามันช่วงระดับหน้าแรงกับหน้าฝนค่ะพอถ้าหน้าฝนมันจะต่อกันน้ำย้อยมันจะต่อกันหมดพอหน้าแรงฝนก็มันขาดพอหน้าฝนมามันเป็นรอยเชื่อมไม่ติดสนิทอ๋อค่ะพอแผ่นดินไหวนิดนึงก็หนักขาลงก็เลยสุดลงเลยนี่ข้างหน้านี่ก็เป็นอุโมงค์ค่ะอ๋อมีอุโมงค์2มีอุโมงค์2รูเดี๋ยวขึ้นมาทางนี้ได้เลยจ้ารูนี้กับรูนี้รูใหญ่นี่กับรูเล็กดีรูใหญ่นี่รูเล็กจ้ะนี่ก็รูใหญ่มีอุโมงค์2อุโมงค์เดี๋ยวไปตามมีหน้าเย็นเนาะเดี๋ยวขอเที่ยวไม่จบค่ะสงสารเขาเฮ้ยครับเดินมาทางนี้มาดูญี่ปุ่นแล้วเราขึ้นทางโน้นเลยจ้ารูน่าเชื่อจบจ้าถ้ารูอยู่ตรงนั้นแล้วรูกลับแล้วรูก็ไม่น่าเชื่อถึงไหนจ้าไม่ได้ดูญี่ปุ่นมนุษย์ข้างอย่างมาอยู่ทางนี้จ้ะ
เป็นบันไดอยู่ค่ะเดินมาเรื่อยๆเลยค่ะโอ้อันนี้จะมีทหารญี่ปุ่นเคยมาใช้ชีวิตอยู่มองนี้พี่น้องท่ามเขาขนาบน้ำค่ะอันนี้จะเป็นค่ะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่มีรูปว่าญี่ปุ่นมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราอะนะครับตรงนี้ลื่นนี่คือภาพจำลองทหารญี่ปุ่นเคยมาอยู่ตรงนี้เมื่อปี2488และ2484จ้ะอ๋อแล้วก็เป็นขายบริการเล่นจ้ะอ๋อถ้าเรามาดูตรงนี้จะขายเลยสวยๆจะมีป่องสองป่องป่องเล็กกับป่องใหญ่ทำนั่นพูดยังไม่จบมันอ่อนเด็กพูดลอยลงเต็มร่องเลยดีหัวไม่ฟาดพื้นการทำงานน่ะไอ้จระเข้ไอ้ที่ทำในการนั่นโลกนี่ว่ากับมนุษย์ญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นพระพิฆเนศจ้ะลูกขึ้นไปทางนี้เลยจ้ะแล้วก็ตรงนี้เราไปดูมนุษย์ถ้ำจ้ะตรงนี้เราพาลูกไปดูมนุษย์ถ้ำต่ออ๋อนี่เป็นจะเป็นมนุษย์ถ้ำจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมืดตึ๊บเลยโอ้ตัวเล็กนิดเดียวดีกว่าสิแล้วเมื่อก่อนลุงตัวโตโตอยู่ป.2มีมืดมองไม่เห็นมนุษย์ถ้ำจะอยู่อย่างนี้นี่มนุษย์ที่อยู่ในถ้ำนี้3ประวัติจ้ะยักษ์มนุษย์ถ้ำแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองอันนี้อีกโซนหนึ่งนี่อาการก่อไฟของเขาใช้หินทหารทหารนี่จะรู้ฮะคิดจะน่านครนะสวยสวยพ่อไปตามเงี้ยบอกอนุน้องแม่คือท่านไปฟ้าฟ้าเพราะมันมาทำแต่วันนี้ฟ้ามีความเต็มที่นะนี่เป็นมนุษย์ถ้ำตรงนี้เอาไปข้างหนอก็วัดฟ้าไม่เผื่อในถ้ำเลยตอนบ่ายบ่ายทุกอย่างเนี่ยตัวกลางเราเป็นตัวกระรดตอนปวดตัวก็คนนี้เอาไปลาซัดเอาตัวขาขาเมื่อซัดนั้นแต่มันทำมาซัดไม่รู้ว่ามันเป็นคนเป็นลาซัดเต็มที่การเรือไว้ทิ้งต้องพวงในถ้ำนี่เอาไปเห็นเรือข้างหนองเลยเดือนนั้นมันมาบอกเกิดอันนี้เรือพวกเขาเดินได้มันเล่นหัวไปที่เราถามไปก็ได้คนอ่อนนี่เรื่องแต่พวกเขาครับถ้าเราคนตายถ้าเรารู้ความไม่ตายรู้ความไหมไม่รู้ความนิดหน่อยค่ะเพราะว่าคนนี้ออกไปข้างนอกไปเจอเรือลำนี้จ้ะค่ะเขามองไปใจใจทำไมพวกเขามันเดินได้ที่จริงเรือกำลังวิ่งอยู่อ๋อเรือกำลังวิ่งมาเพื่อนวันไหนมึงว่าพระมันจะดูที่เพราะว่าเป็นเรือว่าพ่อไม่เพื่อนดูเพื่อนวันนี้ไม่ใช่ภูเขาเนาะเรือไวกิ้งอยู่ที่ถ้ำเกาะพีพีจ้ะเกาะพีพีจ้ะนี่เป็นหัวกะโหลกจ้ะนี่ค่ะโอ้หัวกะโหลกมนุษย์จ้ะแต่เป็นภาพจำลองหมดแล้วจ้ะอ๋อเป็นภาพจำลองทางนี้จะมีพวกเศษตาท่ายออกไปนั่นก็ช่วยเศษหม้อเศษไหเศษกระเบื้องระวังลู่นะระวังลู่ลูกนี่คือถ้ำเขาขนาบน้ำก็ในหม้อโบราณก็เป็นหม้อหม้อโบราณหม้อรุ่นต้นหม้อดินเดียวค่ะหม้อสมัยก่อนค่ะอยู่ในถ้ำค่ะไม้อันนี้ไม่ใช่ของที่ไหนทางทรายมันน่าเป็นรูบันไดจะไม่ก่อนครับ
ลุงได้ก็ลุงได้ไม่ยกลุงได้ใครจะลุงลงได้ใครจะลงโอ้สมัยก่อนเขาจะขึ้นลงทางนี้จากขึ้นทางนี้มาเลยญี่ปุ่นก็ขึ้นมาทางนี้โอ้นี่เป็นทางลงสมัยเก่าชันมากเป็นไม้ขึ้นลงได้แต่ต้องออนถอยหลังลงไปถอยหลังลงถ้าขึ้นไม่เป็นไรค่ะแต่ตอนลงนี่ออนถอยหลังสวยค่ะสวยโอ้แสดงว่าที่เราเห็นเป็นรูปร่างนี่คือข้างในจะเป็นโพรงถ้ำเนาะข้างในจะเป็นโพรงถ้ำโพรงถ้ำเยอะจ้ะในนี้จะมีตั้ง 4-5 ถ้ำเลยนะคะข้างคาวอยู่จ้ะโอ้ถ้ำข้างคาวอยู่สวยนี่ก็ว่าจะถ้าก็มาดูที่นั่นก็เดี๋ยวได้ลงมาเลยสวยสวยลมจะทะลุขากันทำให้เย็นข้างในสวยถ้าวันอาทิตย์อาสูน้อยอาทิตย์จะเยอะค่ะอยู่ประจำผมนี้นี่ถือว่าขึ้นง่ายแล้วเนาะง่ายแล้วค่ะสวยสวยสวยมากนี่ว่าเมื่อวานซื้อของเรือติด6 โมงกว่าจะได้กลับแล้วค่ะลูกโพเป็นห่วงเลยทำไมพ่อตอนนี้ยังไม่ตอบเพราะเรือติดขอบคุณค่ะคุณลุงขอบคุณครับขอบคุณขนมลูกเอ้ยขอบคุณครับขอจะเรียนจะเรียนครับขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้พ่อให้มาเทมาจะรู้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรจะให้เนี่ยต้องทำอย่างนี้ค่ะนี่ก็ขอไปกินน้ำนิดหน่อยค่ะไปแล้วกลับแล้วพี่น้องโอ้ยโครงกระดูกมนุษย์โบราณยังใหญ่มากใหญ่จริงๆไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วจะมีงูพันอยู่ด้วยนะแล้วเขาบอกว่าเป็นมนุษย์กับงูสู้กันแล้วตายงูพันมนุษย์อยู่มนุษย์ใหญ่ๆอ่ะตัวใหญ่ๆอ่ะเคยเห็นถ้าสมัยก่อนก็จะได้ยินคนเฒ่าคนแก่พูดเนาะมนุษย์8ศอกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่8ศอกอ่ะเยอะกว่านั้นอ่ะตัวใหญ่นี่ใหญ่นี่แล้วพี่น้องงามงามขึ้นไปได้ทำเย็นสบายมีปองนั่นนี่แหละแล้วก็กลับแล้วคลิปนี้ก็คือพามาเที่ยวเขาขนาบน้ำพามาเที่ยวชายทะเลที่กระบี่เขาเรียกคลองกระบี่เนาะประมาณนี้จบคลิปแค่นี้เนาะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตะทอมยามะนำเนินด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะน้ำอยู่น้ำไม่ใช่อ้วนอยู่ล้อยนเครื่องเรือเจอกันคลิปหน้าค่ะมีลิงด้วยหาเฮาให้กันก็มีแซ่บบ่ฮะกินยังแซ่บบ่ฮะลิงนี่เฮ็ดยังเนี่ยฮะหาเห็บติหาเห็บเจ้าของติไปหาเฮาให้กันนี่กินยังน่ะโอเคไป
วันก็เป็นผู้ตามที่ดีมีบนอะกลับกันว้าวโกสโลแกลุกยากอยู่รถโฟมี่ฮะไอ้คิวอยู่อะไรอ่ะแค่พูดซาลูลี่นี่สิลำบากแต่ก็อยากเที่ยวโอ้ย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 โบากไรพี่น้องเอ้ยโอ้เอาเอาเกี่ยวอะไรโอ้โอ้ยโอ้ยYou think this funny, huh? Yes. You make good video for a laugh, huh? Yes. I want Haloibot. Haloibot, okay.